ญเชิญนายแพทย์สุพรพัชรตระกูลอยู่ต่อนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์จากบริษัทอารีอันยุทธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการนะคะมาด้วยประสบการณ์ด้านการวางแผนการประกันชีวิตเพื่อเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณซึ่งวันนี้นะคะจะมาบรรยายในหัวข้อ Optimize Healthcare Expenditure for Retirement Plan ขอเชิญค่ะผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดหน่อยนะครับพื้นฐานผมแล้วเนี่ยผมเป็นหมอตาครับเพราะฉะนั้นก็จะถนัดเรื่องตานะครับถนัดเฉพาะตาซ้ายนะครับเพราะผมตาคนเท่านั้นนะครับที่อื่นไม่ได้ถนัดครับทางพิเศษผมกับผมสนใจพวกรถยนต์ครับก็พวกรถ Mercedes-Benz นะครับแต่ผมไม่นิยมซื้อรถใหม่นะครับเดี๋ยวเรามองฟังกันว่าไอเดียผมเป็นยังไงนะครับผมว่าถ้าเรามาฟังทีแรกผมส่วนตัวผมนี่ผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมกำลังเตรียมจัดงานขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นงานที่เขาเรียกว่าใหญ่นะครับแล้วก็ผู้ฟังนี่ก็ต้องเป็นผู้ที่มากด้วยความรู้นะครับผมเองก็เรียกว่าประสบการณ์ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับก็ผ่านนิดหน่อยนะครับเพื่อนผมเคยผ่านงานทางด้านบริษัทยาครับเคยอยู่ในบ้านแมวนะครับตอนนั้นก็เลยได้รู้จักกับอาจารย์เป็นพอโทษทีครับตอนนี้ผมร้องไม่ได้เลยนะครับก็เลยไปมหาสุขกันนะครับรู้จักกันแล้วก็ผมก็เลยไปดู30บาทนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วไปถามด้วยหมอตาผมก็ตรวจเช็คประกันสังคมเช็คเลือดไตนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็มาอยู่บริษัทประกันนะครับในความจริงถ้าเรามองนะครับว่ามาฟังวันนี้แล้วได้อะไรนะครับผมขอชาร์จอีกหน่อยมีใครอยากจะลองทายราคาแว่นตาของไอ้ครับคุณหมอตานะครับได้ไหมมาติดโค้ชยังไม่เคยมีใครทายแค่เข็มเลยใครทายผมในถ้ำนิดนึงครับที่โรงแรมเดนซองจะลองทายไหมครับจะลองทายไหมครับไม่ว่าจะไหมหรือจะเอาไปแล้วครับแต่ว่าผมให้วันนี้ไม่ได้ไม่ตามผมจะทายเท่าไหร่800ถูกไหมครับยังไม่มีใครซื้อได้เลยครับ35 บาทแว่นของผมมีขาเล่นได้นะครับแล้วก็เป็นเลนส์โค้ดผมคิดว่าทุกคนคงมีความถนัดนะครับและดูความถนัดของผมผมเป็นพวกถนัดคอสมีดักชั่นทำได้ผมนะครับ35 บาทยังไม่เคยมีใครทำอะไรที่ผมได้ขนาดนานต่อไปครับผมถนัดรถเบนทำไมครับเพราะผมเคยมีโอกาสไปทดสอบความแข็งแรงว่าผมกระโดดปรากฏว่ากระบะคันนั้นแข็งแรงกว่าผมก็ชักผมนอนโรงพยาบาลไปสัก5 สัปดาห์ทำให้ผมเข้าใจชีวิตการนอนอยู่เฉยๆบนเตียง5 สัปดาห์ครับไม่ได้หลับตาทั้งปวดขาด้วยเพราะว่าท่อนขาผมแรกเนี่ยมันมาปอดท่อนบนแล้วลูกผม2 ขวบก็จะกระโดดข้ามไปข้ามมาผมก็ต้องรู้ท่านอย่างโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลผมจะเสร็จนะครับแล้วผมก็ศึกษาเรื่องการได้ของที่ดีมีคุณภาพในราคาที่คนทั่วไปทำได้ผมว่านี่น่าจะเป็นไอเดียที่ให้ชาวคนอยากจะรู้นะครับมันต้องแลกกับมันแลกกับอะไรตอนที่ผมจะได้อันนี้มาผมต้องแลกกับการเรียนรู้ต้องศึกษาจนพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ต่างนะครับที่เรามาเข้าสู่เรื่องกันว่าจะออปติมัยอย่างไรแล้วถ้าเราไม่สามารถจะออปติมัยได้แล้วเนี่ยเราจะมีหนทางอะไรที่จะเดเวอร์ซิฟายนะครับจะปรับเป็นยังไงในกรณีที่เราออปติมัยไม่ได้จากสไลด์ที่จะเห็นว่าอะไรครับเราพบว่าในปี1990ที่ผมเอามาจาก WHO นะครับของประเทศไทยนะครับในปี1990เนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงตกลงร่วมกันว่าฉันจะเธอจะตามแก้เคียงกันนะครับ62-64 ปีคือไปพร้อมๆกันทางฝ่ายหญิงจะอยู่ไม่นานมากนะครับถ้าทั้งคู่อายุเท่ากันนะครับพอหลังจาก10 ปีถัดไปครับผู้ชายก็อะไรเกิดแก่ง่ายตายยากไม่ใช่อะไรอย่างภรรยาผมที่บ้านไม่เป็นอย่างนั้นนะครับก็จะสังเกตว่าอายุครับ65เนี่ยผู้ชายเริ่มตื่นตัวขึ้นช้ากว่าในขณะที่ผู้หญิงนี่ดูแลตัวเองจะสังเกตว่าผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าช่วงนี้ตามมาซึ่งอะไรครับผมเชื่ออยู่ข้อนึงว่าพฤติกรรมเมื่อ10 ปีที่แล้วของเราตอนนี้ผมคิดว่านะครับอาจจะเป็นเปลี่ยนผมคิดว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนถูกไหมครับยังเคยไม่ออกกำลังกายก็ยังไม่ออกกำลังกายถึงแล้วเรื่องอะไรที่ทำให้เฮลท์
แปนไลฟ์สแปนเราเพิ่มหรือกว้างขึ้นหรือยาวขึ้นผมก็เชื่อว่าส่วนที่ผมเคยไปดูบริษัททางด้านฟาร์มาไปมันทำให้เรารู้ว่ายาบางอย่างมันยืดอายุเราได้แต่การยืดอายุเราได้ไม่เคยได้มาฟรีมันมีค่าใช้จ่ายตามมาเรื่องนี้ถ้าเราไปอ่านหนังสือเรื่องไซรัสเตซึ่งผมชอบเรื่องนี้มากเลยนะครับถ้าพวกเราลองดูเราไปอ่านครับไม่มีบทความอะไรที่ทำให้ผมเห็นว่าในอนาคตอาจอีกสัก20ปีผมอาจจะโชคดีตามตลาดเมื่อ2011คือตอนนี้เราจะอยู่ประมาณสัก70-77แล้วผมก็คิดว่าผมจะอยู่ที่71อันอีก20ปีข้างหน้ามันอาจจะมี breakthrough innovation ใหม่ขึ้นมานะครับเราสงสัยว่าในบางเรื่องได้ทำไมมันรักษาหายากบางเรื่องมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้การแพทย์ในต่างประเทศกำลังไปอีกก้าวนึงและถ้าเขาให้ปมปริศนาที่ได้ไม่แน่พวกเราจะยืนได้อีกหลายสิบปีนะครับผมยังไม่ทราบแต่ว่าผมรู้อยู่ข้อหนึ่งตามประสบการณ์ที่ผ่านมาคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มียืนขึ้นค่าใช้จ่ายตามมาแน่ๆนะครับไม่มีฟรีครับผมก็จะประกันให้ดูไม่ได้นะครับเอาต่อไปครับทีนี้ถ้าผมก็ลองไปค้นดูครับว่าบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเราเป็นประเทศที่คล้ายๆเรื่องยากจนหรือว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นร่ำรวยใช่ไหมครับมีคนพยายามเมื่อวานมีคนออกข่าวว่าอีก10ปีข้างหน้าอยากจะให้ผู้บริหารของประเทศของเราเนี่ยสัญญาว่ารายได้ของเราจะขึ้นไปเป็นจากโลกส่วนวันนี้ผมมีเงินเดือนหนึ่งอีก10ปีข้างหน้าการันตีผมไว้ผมเป็น20,000ต้องดูจากตารางนี้ครับผมดูอย่างประเทศไทยเป็นโชคดีที่มีคนที่มีรายได้น้อยกว่าประมาณ40 บาทเนี่ยไม่เยอะดิสทริบิวต์ยังไม่เยอะเมื่อเทียบกับในอาจจะไม่ได้เพื่อบ้านเราเขาอาจจะโชคดีนะทีนี้แน่นอนครับผมสังเกตว่าผู้ฝังนี้ค่อนข้างตั้งใจมากเลยนะครับแล้วก็ข้อดีข้อดีคือไม่มีใครรับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคอนซัมพ์ชันมากกว่าอินคัมเมื่อนั้นเราสาหัสแน่นอนจะมีใครอยากจะผมช่วยผมในอย่างนี้ครับว่าเมื่อไหร่ที่เรียกว่าเราไม่ร่ำรวยแล้วเคยคิดจะไปทำให้เราไม่ร่ำรวยเขามีคนเคยให้เป็นไม่เป็นทางการเขาบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถจะบอกว่าเรามีทรัพย์สินเท่าไหร่เมื่อนั้นคือเรารู้ไหมครับว่าเรามีทรัพย์สินผมก็ย้อนสุดไปดูชิ้นการแสดงนี่เนี่ยร่ำรวยแล้วใช่ไหมครับนะครับไม่ได้มีปัญหาในอนาคตทีนี้อันนี้มันน่าสนใจครับลองกลับไปดูนะครับว่า health expenditure ที่ได้จากผมเป็นแคปเฉพาะในของ WHO นะครับคือเราก็เตรียมสไลด์มาเพื่อมาเพื่อสื่อสารกันนะครับใน WHO เนี่ยเราพบว่ามันมีความแปลกนะครับสไลด์อันนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูช่วยชี้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เยอะที่สุดคือหัวละ1ประมาณ1,000 บาทนะครับ
ใน30บาทประมาณ 2,000 ไปปลายก็คือประมาณ 2,800-2,900 ในส่วนของประกันสังคมได้ประมาณ 1,000 กลางๆถึง 1,000 ไปปลายนะครับแล้วเห็นว่า3ส่วนเนี่ยใช้แตกต่างนะครับในปีที่เกิดกราฟอันนี้คือตกลงมาปีนี้ก็ประมาณการเกิดของ30บาทราชการเกิดขึ้นมาแรกครับ50ปีหลังจากนั้น20ปีที่แล้วก็จะมีประกันสังคมเกิดขึ้นมาแล้วก็30บาทเกิดขึ้นมา10กว่าปีที่แล้วนะครับพอเกิดมาปุ๊บก็ทำให้ไอ้ค่าใช้จ่ายการสาธารณสุขลดลงมาทันทีก็ยิ่งลงมานะครับแต่สุดท้ายมันได้เอาไม่อยู่มันก็จะโตไปเรื่อยๆค่าใช้จ่ายการรักษาเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าไอ้ระบบ payment system เนี่ยตอนผมอยู่สปสช.ครับผมที่คุยกับ finance คนหนึ่ง finance ของนี้อยู่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในน่าจะเป็นแถวนอร์เวย์หรือว่าอะไรนะครับผมจำประเทศเขาไม่ได้ชัดเขาก็ใช้เลยผมว่าเนื่องจากตอนที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่สปสช.ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้มีการสนทนาสองอันเนี่ยเป็นไฟแนนซ์ฝ่ายอันนี้ไฟแนนซ์ภาครัฐอันนี้ไฟแนนซ์ภาคเอกชนเขาใช้เลยผมว่าคุณหมอลองคิดดูซิว่า payment system ในบ้านเราเนี่ยระบบอันไหนน่าจะดีที่สุดนะครับอันนี้ใน HR ก็ผมเอาให้ดูมันก็มี payment system ของสามรูปแบบที่เราเข้าใจกันอันดับแรกก็เป็นคอสอย่างเช่นเราไปโรงแรมใช่ไหมครับเราเคยไปไฮซีซันท่านประชาเรา7,000บาทเลยมันต้องมีส่วนใช่ไหมครับโรงแรมที่ค่อนข้างจะไฮเอ็นพอโลซีซันก็ลดได้เหลือ2,500อย่างเงี้ยนะครับค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งไม่เท่ากันเลยไม่ฟิกเลยถ้าเราลองกลับมาดูกันเอฟเอสที่อยู่ฟรีคอสติหรือฟรีสเกตุก็แล้วแต่จะเรียกหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการจ่ายตามตารางนะครับไอ้ฟรีคอสติเนี่ยก็เป็นปัจจุบันที่ระบบประกันใช้หรือถ้าเป็นระบบราชการก็ไปใช้เมื่อ30ปีที่แล้วราชการใช้ระบบนะครับถัดไปก็จะเป็นระบบที่เขาเรียกว่าเปอร์เดียมนะครับผมอาจจะสูตรง่ายๆเปอร์เดียมก็เปอร์เดียมเหมาว่าผมเลยครับเข้าไปกินอาหารร้านผมเนี่ยวันหนึ่งที่250ก็กินเป็นตังค์เต็มที่ครับแต่ที่เป็นรายวันถัดไปครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีเส้นสีฟ้านะครับซึ่งเป็นเส้นของเพลเยอร์กับผู้ไปเล่นนะครับก็คือผู้ให้บริการผู้รับบริการมันจะวิ่งมาบรรจบกันจุดหนึ่งจุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดีอาร์จีเป็นการจ่ายแบบคล้ายๆกึ่งเหมาแต่ก็เป็นกึ่งรายรูปอันนี้ครับเป็นที่นักไฟแนนซ์ของยูนิตี้นั้นเขาใช้เรื่องผมว่าคุณหมอลองคิดดูว่ามันมีวิธีจ่ายอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมเขาบอกว่าเขาก็มีทั้งหมดแต่เขารู้ว่าไอ้วิธีดีอาร์จีมันน่าจะเป็นวิธีที่เอฟเฟกติฟสุดๆนะครับต่อไปก็จะเป็นแคปิเทชั่นก็จะคล้าย30บาทหรือประกันสังคมนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยกลุ่มโปรไวเดอร์ก็อาจจะไม่สนับสนุนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงทางไฟแนนซ์อยู่ทีนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราไม่มีคนมาโปรไวฟันให้คือไม่มีคนมาจ่ายให้เราแล้วเราต้องจ่ายเองมันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นต่อคนทำไปก็จะไม่ได้ก็ติดสไลด์ที่ผมต้องการให้ดูคือว่าอินเฟลชันเรทในเมืองไทยนะครับผมไปเอามาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับผมไปหาข้อมูลมาครับพวกเราดูนะครับอินเฟลชันเรทเนี่ยในเดือนมีเซมเปอร์เดือนนั้นก็เป็นเดือนที่เรายังได้ฟังของผมช่วงนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมผมก็ได้ฟังนักร้องมาร้องจำได้ไหมครับจะเห็นกันอยู่ตอนนี้คือความสุขประชาชนครับครับตอนนั้นอินเฟลชันเรทยังน้อยมากประมาณ 1.67 ในขณะที่ถ้าเราดูตัวเลขแอปเปิลก็คือประมาณ 10-20 ปีมันอยู่ประมาณ 4.6 ผมก็เลยคำนวณอะไรว่าวันหนึ่งถ้าผมอายุ60แล้วผมมีฐานแล้วผมก็ต้องคิดว่าอินเฟลชันนี่จะประมาณเท่าไหร่เราผมจะต้องเตรียมไว้เท่าไหร่เมื่อเช้านี้ถ้าใครอ่านหนังสือพิมพ์ที่เขาแจกให้มีใครได้อ่านเขาไหมครับยังไม่ทันนะครับเขาเขียนบอกว่าถ้าณวันนี้เราอายุ30ปีณวันนี้นะครับเราต้องเก็บเงินไว้เพื่อนิทานไว้เนี่ย25,000ต่อเดือนณวันนี้อายุ30ปีมาต้องเก็บ25,000ต่อเดือนใน25,000เนี่ยผมโฟกัสเรื่องของค่ารักษา 11-13% ผมว่าเราต้องมีค่ารักษา 2,500 บาทต่อเดือนนะครับณวันนี้ถ้าเราอายุ30นะครับถ้าใครเกินกว่านั้นก็บวกไปนะครับเพื่อให้ความเกษียณแล้วเนี่ยสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีปัญหาต่อลูกๆนะครับต่อไปถ้าเรามาดู medical inflation rate นะครับอันนี้เนื่องจากที่ผมบอกครับทางการแพทย์เนี่ยเราก้าวหน้าไปเรื่อยๆมากเพราะเมื่อเราก้าวหน้า
ราจะพบว่าในปี2013ครับค่าใช้จ่ายทางด้านสูงเนี่ยมันมีอินเฟลชันประมาณ 7% แต่ถ้าเราเอาประมาณ5ปีย้อนหลังมาดูมันกลมๆประมาณ 9% นะครับอันนี้เบสมาจากที่ไหนไม่ได้ผมนั่งคิดเองนะครับอันนี้มาจาก International Global Survey ปี2013นะครับลองเทียบกันเข้าไปก็จะเห็นตัวเลขนะครับแล้วก็ไปอ่าน full paper ก็ได้ทีนี้ในกรณีที่เมื่อกี้ที่ผมพูดข้ามสายเป็นเรื่องเรือไซน์นี่ครับถ้าเมื่อสัก 6-8 เดือนที่แล้วถ้าเราตามมีฉบับหนึ่งก็คือบารักโอบามาครับได้มาออกมาพูดถึงเฮลเลนฟอร์ด